หนึ่งนักเตะทีมชาติไทยแล้วกันนะเป็นฝั่งของนักฟุตบอลหญิงก็คือน้องมิรันดาครับครับผมก็เขาเป็นลูกครึ่งอยู่อเมริกานี่ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ตัวเลขของอเมริกาเนี่ยเป็นตัวเลขที่มียอดผู้ติดเชื้อเนี่ยสูงที่สุดครับนะครับอยู่ที่ประมาณ366,000ตอนนี้สูงที่สุดในโลกนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเพิ่งมีการตรวจพบวันเดียวนะพี่โย30,000คนตรวจพบวันเดียวนะของเราเมื่อเช้า30กว่าคนของอเมริกาเนี่ยซัดไป 30,000 นะครับคือระบบของอเมริกาเนี่ยเขาอาจจะตรวจง่ายตรวจเยอะนะครับรับจำนวนตรวจที่เขานั่งจะเยอะขณะที่เมืองไทยเนี่ยอย่างคุณตามเนี่ยถ้าไม่มีตังเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนอะไรที 5-6,000 เนี่ยถ้าตรวจ 5-6,000 จบเลยแต่ถ้าแบบว่าคุณตามเงินน้อยอยากจะตรวจถูกๆหรือตรวจฟรีแต่ขั้นเนื้อขั้นตัวนิดหน่อยอะไรแบบนี้เป็นน้ำมูกนิดหน่อยแค่สงสัยเนี่ย uh-huh. เขาไม่ตรวจให้นะใช่มันจะมีประวัติความเสี่ยงนะครับซึ่งมิรันดาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าก็คือตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ประเทศอเมริกาก็ยอมรับว่าเจอวิกฤตค่อนข้างหนักในครั้งนี้นะครับเจอปัญหาใหญ่มากๆทุกคนต่างกลัวที่จะออกไปไหนมาไหนนะครับตอนนี้น้องมิรันดาก็แน่นอนจะ stay home อยู่แต่บ้านนะครับแต่ว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยยังสบายดีครับนะครับผมแล้วก็ถ้าถามว่ากลัวไหมเขาบอกว่ามีความกลัวกันมากนะครับเรื่องซ้อมฟุตบอลเนี่ยยากมากช่วงแรกเนี่ยไปได้แค่ใกล้ๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่บ้านแล้วไม่ได้ไปแล้วอยู่กับลูกบอลถ้าเกิดอยากจะซ้อมนะครับเพราะว่าไม่ขอเสี่ยงนะครับผมก็ฝากความคิดถึงให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็คนไทยด้วยนะครับก็อยากให้เห็นคนไทยแข็งแรงแล้วก็คิดถึงทุกคนเสมอนะครับขอให้ที่ไทยเนี่ยก็ปัญหาเนี่ยมันก็จบลงโดยไวเพราะว่าที่ไทยจบก่อนอเมริกาจบก่อนไหมจบก่อนพี่ตัวเลขเนี่ยมันน้อยลงกว่า100สองวันติดแล้วที่อเมริกาคือเขาจะถกเถียงเรื่องแมสหรือไม่ใส่แมสหรือไม่ใส่แมสกันเนี่ยโอ้ยังไม่จบเลยโดนทำต้องออกมายอมรับว่าให้ทุกคนใส่แมสใช่ใช่ที่ไทยเนี่ยมันมีตัวเลขคาดเคลื่อนที่บอกว่าตรวจทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ย 20,000 คนนะครับแต่ว่าจริงๆล่าสุดเนี่ยเขามีตัวเลขเปิดเผยออกมาแล้วว่าจริงๆแล้วในไทยเนี่ยตรวจไปแล้วกว่า 70,000 กว่าคนก็คือจริงๆแล้วที่ไหนที่เกิดก่อนแล้วก็มีมาตรการรักษาที่ค่อนข้างจะเข้มงวดแล้วประชาชนทำตามเนี่ยครับผมมันก็จะหมดไปค่อนข้างจะเร็วผมถือว่าคนไทยเนี่ยทำตามนะพี่เงียบมากกรุงเทพนี่เป็นเมืองไม่เคยหลับนะผมขอบอกว่าทำไมกรุงเทพถึงใส่หน้ากากที่กรุงเทพเนี่ยเขาใส่หน้ากากกันก่อนที่โควิดจะมาก็คือเรื่อง PM 2.5 แล้วก็ยาวมาเลยมันมีการลงใส่หน้ากากมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับคือต้องขอชมคนไทยที่ทำตามกฎด้วยนะครับขณะที่จีนอ่ะถ้าย้อนกลับไปที่จีนครับผมจีนตอนนี้เนี่ยโอ้โหพรีเมียร์ลีกถึงจะไปเตะที่นู่นเลยใช่เกาหลีใต้ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆใช่นะครับ